Welcome to Kiri Kiri High School ตอนนี้พี่แยมมาอยู่ที่โรงเรียนคิริแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยเด็กๆก็จะมีการปั่นจักรยานนะคะมาโรงเรียนนะจริงๆโรงเรียนก็ไม่ได้อยู่ไกลมากสามารถเดินมาได้แล้วก็มีบัสนะคะแต่ก็ป๊อปปูล่ามากๆเพราะดูจากจำนวนจักรยานแล้วก็คือเด็กๆชอบนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวกำลังจะพาไปดูนะคะว่าบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างตามกันมาเลยอากาศดีมากวันนี้เป็นวันที่แดดสดใสนะคะวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาดูวิชาถ่ายภาพนะคะฟอโตกราฟีเดี๋ยวมาดูกันว่านักเรียนอะที่นี่เขาเรียนกันยังไงนะในกล่องสีฟ้านะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นกล้องนะคะเป็นของโรงเรียนนะคะที่ให้นักเรียนได้ยืมนะเดี๋ยวเราจะมานั่งหลังห้องนะไปเทรนดิ้งว่าเป็นนักเรียน1คนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเรียนกันยังไงบ้างหลังจากที่คุณครูสอนแล้วนะคะทุกคนก็จะต้องถือกล้องนะแล้วก็ออกไปปฏิบัติงานจริงๆแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขาเรียนไงกันบ้างนักเรียนเย13ไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มนะคะก็คือคนซ้ายมืออยู่เย13แต่ว่าตอนนี้เรียนวิชาฟอโตกราฟีในเย12นะคะก็เลยมาจอยกับ นักเรียนน้องๆรุ่นเย12สำหรับนักเรียนนะคะที่นี่ก็จะมีในเรื่องของห้องนะคะตรงนี้จะเป็นคล้ายๆห้องคอมมอนรูมนะคะคุณครูสามารถที่จะพานักเรียนทั้งห้องนะมาใช้คอมพิวเตอร์ที่นี่นะคะโดยการที่มีการจองล่วงหน้านะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีเสน่ห์มากคือนักเรียนไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่ามีคอมพิวเตอร์มาโรงเรียนนะเพราะทางโรงเรียนมีโปรไวซ์ให้หมดเลยสามารถยืมใช้งานได้อันนี้จะเป็นห้องตัวอย่างห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนกำลังเรียนอยู่แอบดูได้นิดๆหน่อยๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องจูเนียร์เทคโนโลยีว่าจะยืดิ้งว้าวตรงนี้จะเป็นส่วนของตึกอาร์ตทั้งหมดเลยนะคะสวยมากยาวๆไปเลยนักเรียนเยอรมันนะคะกำลังนั่งวาดรูปอยู่ Just what yeah. ตอนนี้อยู่ในห้องเรียนของ Hospitality นะคะที่นี่ก็จะมีในส่วนของการชงกาแฟนะนี่เป็น Working Area นะคะหันมาทางนี้ว้าวซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะได้สกิลนะคะตอนเวลาออกไปเนาะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ตามร้านกาแฟได้เลยไทยพอเด็กเข้ามานะคะก็จะต้องมาล้างมือตรงนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็เข้าห้องไปเรียนกันอย่างนี้นี่หันมาด้านหลังนะคะตรงนี้เป็นห้องเรียนคือเป็นเวิร์กช็อปของ Hospitality นะคะดูครัวนะว่าใหญ่มากไปหนอหนึ่งช่องนะคะจะใช้จะให้นักเรียนประมาณ2คนนะแล้วนี่ก็คือมีประมาณจุกไปเลยค่ะเต็มๆยาวๆไปเลยแล้วก็มีทั้งเรื่องมีตู้เย็นมีอินกรีเดียนให้หมดเลยครบมากๆเหมือนครัวในร้านอาหารหรือว่าโรงแรมเลยนะคะต
อนนี้เรามาถึงไลบรารีแล้วนะคะก็จริงๆอยากจะเดินมาแวะดูผลงานนักเรียนนะอันนี้เป็นผลงานนักเรียนไทยนะคะที่มาเรียนที่นี่สวยมากอันนี้เป็นไฟนอลโปรเจกต์นะคะถนนคนเดินโหแล้วก็นี้ก็จะมีของเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะคะก็จะแล้วแต่ว่าทุกคนจะมีโปรเจกต์อะไรกันเขาก็จะติดกันไว้ที่ห้องสมุดนะคะและนี่คือบรรยากาศห้องสมุดนะนักเรียนสามารถมาใช้บริการได้เลยยื่นหนังสืออ่านหนังสือ working space ต่างๆจะมีคุณครูคอยดูแลตลอดเวลานะคะมีชั้นล่างด้วยดูนี่หนังสือเยอะมากๆเลยI'm Jessica from Kirikiri High School. I'm the director of international, and this is Eileen. ก็คือว่าคุณครูนะคะจะเป็นทางเรื่องของเขาเรียกว่าให้ความช่วยเหลือทางด้านCareerนะคะก็คือจะเป็นการแอดไวซ์แล้วก็แนะนำในเรื่องของวิชาการทั้งหมดนะคะว่าต้องเลือกเรียนอะไรและจะไปต่อสาขาไหนนะคะก็คือว่ามีคุณครูคอยให้การปรึกษาตลอดการศึกษาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยากพาไปดูนะคะว่าKirikiriเนี่ยน่าเรียนขนาดไหนโดยเฉพาะวิชาต่างๆนะคะก็คือมีการทำงานจริงลงมือจริงแล้วก็ได้เรียนในท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามอย่างนี้มากๆเลยนะคะที่นี่นะคะมีตั้งแต่เยเจ็ดถึงเยสิบสามนะคะนักเรียนคนไหนสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะ Welcome to Kirikiri High School